ทมมีตำนานกล่าวขานเรื่องหนึ่งมีหญิงสาวรูปงามนางหนึ่งที่เขาคิดถึงและยังรอรักมันคงดังทะเลที่คู่กับภาษาที่มีความหมายว่าเราต้องอยู่ด้วยกันแต่วันนี้เพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงรูปปั้นที่ทนฝนแดดลมนั่งรอเธอที่สมิลาอยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มามีคนนอนคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมานานก็จะคอยเหลือเพียงตัวฉันกับผิวสมบางบางที่อยู่ท่ามกลางก็นุ่งก็แมวพระอาภัยยังไม่มาพระอาภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาคงต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีที่อยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่าอ้อนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานว่าฉันนั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานนั่งรอเธอที่สมิลาอยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มามีคนนอนคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมาพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาคงต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีที่อยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานว่านั่งรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานโอ้ยงานหนักคือถอนหญ้าช่วงนี้งานหนักไม่เคยฆ่าคนทำให้สิ้นลมซะก่อนสูงแค่ท่วมเข่าอยู่แล้วก็จะต้องถอนไปวันละชั่วโมงไม่ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นป่าดงดิบงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะมาเทคโอเวอร์ส่วนมากก็จะเป็นหญ้าแบบนี้หญ้าฉุนฉุนแต่ก็ถอนง่ายเนี่ยถ้าดินก็ยังชุ่มอยู่นะฝนตกเมื่อคืนก่อนแต่เดี๋ยวพยากรณ์ว่าอากาศช่วงนี้จะร้อนอบอ้าวแต่ก็จะมีฝนตามมาอีกนะคะฝนมาเนี่ยหญ้าก็งามตะพึดตะพือต้องรีบถอนในหญ้านี่ก็จะถอนง่ายหญ้านี่แต่ก็จะมีอุปสรรคก็คือไอ้มายราบเนี่ยน้ำน้ำเนี่ยต้องระวังมืองั้นก็เอาเสียมาช่วยแซะออกแล้วก็มีหญ้าติดตุ๊กแกแต่ว่าเถาวัลย์เถาวัลย์เยอะเยอะชัยภูมิเป็นป่ามาก่อนนะแถวนี้นะรีบเคลียร์สองอาทิตย์ต่อจากนี้นะถ้ายังไม่เสร็จก็คงต้องจ้างตัดแต่ว่าจ้างเป็นส่วนน้อยเพราะว่าถ้าเราจ้างหมดเนี่ยมันง่ายค่ะแต่ว่าก็จะขึ้นเร็วหญ้าจะโตเร็วถ้าจ้างนี่ก็มันไม่ได้ตัดถอนรากถอนโคนนะเนาะแค่เดือนเดียวก็ขึ้นแล้วฝนมาก็เขียวพลึบขึ้นอีกแล้วถ้าเราถอนเนี้ยเกือบ2เดือนอยู่นะคะโอเคก็ถือว่าได้เป็นการออกกำลังกาย
ปในตัวนะน้อยก็อากาศสดชื่นนะโอโซนเยอะแถวนี้ไม่มีโควิดหายใจได้เต็มปอดรู้ว่าแล้วก็ต้องไปห้างใหญ่โอ้ขี้เกียจจังเลยเป็นแม่บ้านที่ขี้เกียจไปซื้อของกินเข้าบ้านห้างใหญ่นี่แบบว่าอาหารหมาก็หมดก็ไม่ได้ไปซื้ออาหารหมาว่าถ้าซื้อกระสอบใหญ่ๆก็จะได้ถูกกว่าที่เราไปแบ่งซื้อทีละ2-3กิโลนะหมาเล็กก็8กิโลหมาใหญ่ก็10กิโลกระสอบละ20ก็ยิ่งถูกแต่ว่ามันไม่ไหวหรอกแบกขึ้นรถไม่ได้ค่ะมันสรีระของผู้หญิงไม่ได้ออกแบบมาให้แบบมาแบกของหนักๆสมบุกสมบันนะเดี๋ยวจะเป็นมีปัญหาช่วงล่างที่แน่ๆกระดูกสันหลังสุดเร็วนะโอเคลงบนลูกก็จะหย่อนเอาละค่ะคงจะเพียงพอแต่เท่านี้นะก็จะเยอะพอสมควรนะพอเมื่อเช้านี่ประมาณ5ตารางเมตรได้ถ้าได้ถอนแล้วก็จะเมามันนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากถ้าทำงานอย่างนี้แต่กว่าเราจะเริ่มเราจะทำใจได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่ตั้งท่ามาเกือบ2อาทิตย์แล้วว่าจะมาถอนจะมาถอนก็แบบก็นั่นนี่โน่นเนาะยิ่งไหนคุณผู้ชายทักมาแล้วเมื่อคืนนี้อังกฤษยูเครนอังกฤษชนะ 4-0 เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษมาแรงนะปีนี้ก็เลยนี่เดี๋ยวจะแซวหล่อนหน่อยที่จะให้ทิปใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าทิปเรื่องอะไร AR ก็จะขอแต่ทิปอ้าวก็ทิปที่เธอชนะได้ไงปีนี้อังกฤษมาแรงนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็ชนะเยอรมันนะอังกฤษชนะเยอรมันได้นี่ก็ถือว่าโอ้โหแสดงว่าเขาฟิตมาดีนะปีนี้ฟุตบอลยูโรนะก็เราก็ผลกระแสพอสร้างบรรยากาศนะคะจะไม่เรื่องคุยกับคุณพ่อบ้านเขานะโอเคนะคะขอให้มีวันหยุดพักผ่อนที่ดีกันทุกคนแล้วก็จะออกนอกบ้านก็อย่าลืม New Normal นะคะรักษาเนื้อรักษาตัวนะสุขกายสุขใจปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนจนกว่าจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบาย